สวัสดีครับเวลามากัดให้สะบัดกับเรา3คนในคู่กัดสะบัดข่าววันจันทร์วันนี้เจอกับเรา3คนนะครับผมชนะคุณชิสาและคุณดาวสุภัสราผมชอบจังเลยวันนี้วันนี้คุณใส่สูทได้แบบเหมือนผ้าห่มเลยไม่ใช่ผ้าห่มธรรมดาผ้าห่มเด็กนะคะผมชอบคือมันอุ่นข้างนอกฝนมันตกด้วยไงใช่ข้างนอกฝนตกข้างในแอร์เย็นๆเท่าทวีคูณใช่ไหมช่วงนี้อากาศมันต้องระมัดระวังกันด้วยฝนมันตกบ่อยมากเลยนะเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองกันใช่เตือนเรื่องของฟ้าฝนด้วยติดตามกับพวกเรา3คนส่วนคุณวันนี้ดีมากนะคะเป็นผู้ชายอุ่นขอบไมโครเวฟไปดูเรื่องนี้กันหน่อยบอกเลยว่าไม่อบอุ่นเลยเล่นมาลุมกระทืบกันอย่างนี้ภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเสียหายหมดเรื่องของพี่วินเจ้าถิ่นกับพี่วินที่เขาแบบรับจ้างผ่านแอปไม่รู้ไม่พอใจอะไรกันแต่มาลุมเขาแบบนี้มันไม่ดีนะครับอ่ะดูนะวินเจ้าถิ่นเราก็ทำการลูกศรเอาไว้ส่วนวินต่างถิ่นที่เขารับแอปมาน่ะสีเขียวๆนะเห็นไหมแล้วนั่งฟุบอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วดูสิพี่วินเจ้าถิ่นก็ไม่พอใจก็ยังทุบยังตีเขาเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักช่วง3ทุ่มของคืนวันก่อนที่ผ่านมาหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งถนนพระเมตตาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตคือถ้าในคลิปนะเท่าที่เห็นคนที่นั่งกองอยู่นะคือผู้เสียหายนะค่ะถูกกลุ่มชายชะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลิปนะเห็นไม่มีทั้งเสื้อฟ้ากางเกงขาสั้นแล้วก็อีกคนนึงน่ะเสื้อคลิปใส่หมวกแก๊ปทำท่าจะฟาดทำท่าจะฟาดแล้วก็มีการฟาดลงไปจริงๆด้วยอารมณ์ประมาณเนี่ยเท่าที่นับๆอยู่นะสัก3คนได้มั้งลุมคนเดียวอยู่อย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจว่าทะเลาะอะไรกันมาก่อนแต่พอเหตุมันเกิดเจ้าหน้าที่ก็มาครับทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็ต้องมาดูแลคนเจ็บกันหน่อยนะครับทางตำรวจสภป่าตองครับไปตรวจสอบแล้วพบว่าจุดเกิดเหตุตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่บริเวณคิวรถแท็กซี่หน้าโรงแรมมีผู้บาดเจ็บคือนายเอกพงษ์เครือแฝงอายุ39ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสภาพเหรอนี่ไงบาดแผลตรงไหนบ้างแขนและศีรษะประมาณนั้นเลยนะทีมข่าวของเราก็ต้องไปเจอกับนายกับผู้บาดเจ็บซึ่งตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมดูสภาพเขานะตอนที่อยู่นอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเอาสุภัสราชิสาดูตาซ้ายนั่นไงเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้สภาพเขาคือต้องใส่เฝือกที่แขนขวาเพราะมันหักบาดแผลตามลำตัวก็มีอีกเพียบเอกพงษ์เล่าให้ฟังว่าคือเรื่องของเรื่องมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเรียกเขาผ่านแอปให้ไปรับที่โรงแรมใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุซึ่งตัวเองก็รู้นะไอ้จุดนั้นมันอันตรายเพราะมีวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แล้วพูดง่ายๆวินเจ้าถิ่นซึ่งเขาก็คงไม่ให้อนุญาตให้วินต่างถิ่นโดยเฉพาะวินแอปอะเอาพูดสั้นๆง่ายๆเขาไปรับลูกค้าถึงที่ตัวเขาเองก็เลยขี่ไปบอกลูกค้าก่อนก็คือจะไม่ขึ้นกันที่หน้าโรงแรมแต่บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเราไปอีกสักนิดได้ไหมให้มันไกลจากจุดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นรถผมแล้วไปด้วยกันมันจะได้แบบว่าไม่เป็นการไปหยามเกียรติเขาอัพลายกันอารมณ์ประมาณนั้นไอ้จังหวะที่ตัวเขาเองกำลังขับขี่รถออกไปน่ะมีคนตะโกนด่าเขาไปแล้วไงแล้วก็ไล่เขาให้ไปที่อื่นก่อนที่อีกหนึ่งคนในกลุ่มผู้ก่อเหตุจะมาดักรอเขาที่หน้ารถเลยทีนี้ก็ไปไม่ได้ไงก็เลยมีปากเสียงกันตอนนั้นตัวเขาเองตัวคุณเอกพงษ์บอกไม่อยากมีเรื่องหรอกนะแต่กลุ่มคนที่เดินตามมาในคลิปอะทำท่าจะทำร้ายเขาเขาก็ให้เหตุผลว่าด้วยความที่เขาเองก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วหวาดระแวงกลัวจะมีคนมาทำร้ายก็เลยเอาปากกาเป็นปากกาปลายแหลมยกขึ้นมาก่อนเหมือนกับว่าก็จะเอามาป้องกันตัวไงแต่เหมือนอีกฝ่ายคิดว่าตนเองมีมีดทีเนี้ยลุงเขาตามในคลิปเลยครับให้ผมจะต่อยหน้าเขายุ้ยให้ผมต่อยหน้าเขาผมน่าจะมีเรื่องแค่คนคนเดียวกับคนที่ว่าจะใส่ผมนะครับแล้วก็ใส่สามคนน่ะเขาถือไม้ถือเหล็กรอไว้แล้วตอนแรกก็ตีผมตีกับคนตัวใหญ่แค่คนเดียวแต่ทีนี้สามคนเขาลุมผมลุมเสร็จตอนแรกก็สู้ผมไม่ได้สามคนก็ลุมตีผมอย่างนั้นผมก็จนมีคนหนึ่งมาล็อกคอผมข้างหลังผมก็พลาดท่าล้มเขาก็ลากผมไปข้างรถแล้วก็ตามในคลิปเลยครับตัวผู้เสียหายเขาบอกอย่างนี้แต่ตัวกลุ่มของผู้ก่อเหตุเขาจะว่าอย่างไรผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลด้วยนะว่าเหตุมันเกิดจากเพราะอะไรกันแน่ตอนนี้เนี่ยทางตำรวจสภป่าตองครับเขาลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็พยายามสอบถามพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่รุมทำร้ายนายเอกพงษ์ตอนนี้ทางตำรวจเนี่ย
ควบคุมตัวไปสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตำรวจยืนยันอย่างนี้ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอปที่รับงานผ่านแอปพลิเคชันพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถต่างๆรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นวินเจ้าถิ่นเองเขาก็จะให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าหากว่าไอเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการโดนยั่วยุก่อนหรือว่าอะไรยังไงทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่ก็พูดลอยๆได้ไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าใจเย็นคือดีที่สุดเพราะสุดท้ายพอมันมีเรื่องกันขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนนะคุณผู้ชมมันจะเสียถึงขั้นเสียอาชีพด้วยนะจริงที่สำคัญทำอาชีพเหมือนกันด้วยทำมาหากินเหมือนกันน่ะค่ะแล้วให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วพื้นที่นี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเยอะอ่ะแล้วเกิดต่อหน้าเขาเนี่ยมันเสียนะจริงฝากเอาไว้และกันไปกันไปให้ทุกฝ่ายด้วยนะคะขยับมาที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์ระทึกขนาดนี้ไหมมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะเรียกว่าใช้คำว่าบุกไปสาดกระสุนคือยิงกราดอะนะคะอยู่ที่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ร้านแห่งหนึ่งมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วค่ะตำรวจบอกว่าดูวงจรปิดเหล่านี้แหละแล้วเห็นได้ยินชัดเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันเป็นแก๊งนะคะคือซึ่งเขาก็เกาะเหตุกันที่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ริมถนนสายปากนครตำบลท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลักฐานวงจรปิดบันทึกภาพกลุ่มวัยรุ่น4คนนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งค่ะมีเสียงปืนดังขึ้น4นัดจากนั้นกลุ่มนี้แก๊งนี้ก็พากันไปรวมตัวหน้าร้านสะดวกซื้อที่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลสักพักก็แยกย้ายหลบหนีไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยกระสุนถูกไหล่ขวานะคะผู้บาดเจ็บก็คือนายฮิรันรึกหรือเอฟอายุ19ปีเขาเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วนอกจากนี้กระสุนก็ยังถูกประตูรถกระบะ1รูเจาะกำแพงปูนอีก1รูบริเวณใกล้เคียงพบปลอกกระสุนขนาด9มม.อีก1ปลอกด้วยนั่นหมายความว่าน่าจะมีการสาดกระสุนเข้ามาเยอะเลยนะหลักฐานก็มีด้วยนะหลักฐานชัดขนาดนี้นะฮะไปสอบถามเจ้าของร้านซ่อมรถค่ะนายช่างเพชรอายุ25ปีเล่าให้นักข่าวเล่าให้คุณตำรวจฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนายเอฟผู้บาดเจ็บนี่นะขี่รถมาจอดหน้าร้านแล้วก็มานั่งคุยสักพักค่ะมีวัยรุ่นชาย4คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันจอดซุ่มอยู่บนถนนห่างจากหน้าร้านประมาณสัก50เมตรพอนายเอฟเดินออกไปดูก็ถูกคนที่นั่งซ้อนท้ายรถมายิงใส่จนนายเอฟเนี่ยฟุบล้มลงแล้วทั้งหมดก็ขี่รถหนีไปเอาเป็นว่าฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ดีกว่าค่ะสักเดี๋ยวต้องกันแบบตื่นกันหนึ่งมันก็พอรอปิดตู้ส่วนใหญ่ครับปิดรถไหนได้มั้ยเป็นรถช่องอย่างว่าก็เดียวเรียกกัน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 นักข่าวเราสัมภาษณ์เสร็จก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยในช่วงกลางวันแบบนี้นะฮะวันนี้ร้านซ่อมรถปิดไม่มีคนอยู่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยต้องการจะยิงใครต้องการทำแบบนี้เพื่ออะไรนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่าร้านเนี่ยเพิ่งเปิดได้แค่20วันอ่ะอ้าวนักข่าวเราก็ต้องถามจากคนที่อยู่ในพื้นที่แหละเขาว่ายังไงบ้างฟังเสียงค่ะร่างแกยิงเลยกลับมาอย่างมาเวียนแล้วมันมาเวียนแล้วเราอยู่โผล่ก็ถึงโซ่ตัวเด็กที่ในบ้านนั้นปิดไม่ดีโดนแข้งไม่หมดโดนแข้งไม่หมดมันจะมองเห็นมันอยู่มันติดโดนหลบตะลุ่มตะมั่วนี่ถ้ามีกล้องตรงนู้นจะตัวเรามันใจว่าเป็นกลุ่มเดียวครับปกติน้องก็มาเปิดเขามีบันหน้าแล้วใครมั้ยมีบันหน้าใครยังการไม่ตามกันตัวบ้านล้านมันมาเปิดที่คนชอบมาตัวในเมืองแสดงว่าเราคาดว่าเขาจะมีบันหน้ากับคนเจ็บไม่ตามมีการไม่ตามกันชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกต้นสายปลายเหตุอะแต่มันมาก่อเหตุแบบเนี้ยเขาไม่สบายใจใช่ค่ะทางตำรวจเองก็สอบสวนทราบว่านะคะพอตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่งของวันที่2กันยายนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุคือกลับมา
วนรถกลับมาดูเหตุการณ์ที่เขาก่อเหตุไปอีกครั้งนึงดูเหมือนมาแบบใจเย็นมาตรวจงานอะไรทรงนั้นนะคุณผู้ชมย่ามใจมากเรียกว่าตำรวจเองเขาก็หนักอกหนักใจเหมือนกันแต่ว่าคืบหน้าล่าสุดนะคะผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนาราเนี่ยบอกอย่างนี้นะคะว่าพอจะรู้แล้วเบาะแสของกลุ่มคนร้ายตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจับกลุ่มนะคะแปลว่ามีความคืบหน้าแล้วนะคะมีแนวโน้มแล้วว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ส่วนล่าสุดอาการบาดเจ็บของนายเอฟเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในมือหมอแล้วนะแล้วก็น่าจะอาการดีขึ้นเร็วๆนี้หลังจากนั้นจะได้ตามตัวมาสืบสวนสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าหากว่าตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็น่าจะจัดการกับคนเอาผิดได้แล้วก็เร่งคลี่คลายปัญหาเพื่อไม่ให้ชาวบ้านแถวนั้นเป็นกังวลด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของบ่อนไก่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วค่ะมากันเรื่อยๆนะคะล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ไปจับนักพนันนะคะบรรยากาศชุลมุนวิ่งลงทุ่งนากันใหญ่เลยเยอะเยอะมาต้องไปมาต้องไปโปรแลนด์ครับโปรแลนด์ขึ้นมาขึ้นมากลับมากับแม่ครับกับแม่โอ้ยบ่ต้องแลนด์ไม่ต้องวิ่งกลับมาแต่เห็นวิ่งกันเต็มทุ่งเลยค่ะคุณขาก็ไม่ค่อยจะมีใครช่วยเจ้าหน้าที่หรอกค่ะแต่ก็เห็นว่าสุดท้ายก็กลับมานะใช่ก็ไปไหนไม่รอดมันเหนื่อยแล้วพอนาช่วงนี้มันเป็นลักษณะน้ำด้วยไงจะลำบากมึงจะไปทางไหนล่ะโอ้โหดูค่ะก็ต้องยอมล่ะค่ะอ้าวไปหลายคนพยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะเซียนพนันไก่กว่า100คนพยายามจะวิ่งหนีนะลักษณะกระเจิดกระเจิงเป็นคนละทิศคนละทางลงทุ่งนาไปค่ะฝ่ายปกครองกระจายกำลังกันวิ่งตามจับนะคะจาก100กว่าคนจับมาได้ก็ประมาณ43คนนี่แหละค่ะคือปฏิบัติการนี้นะเจ้าหน้าที่เขาก็ทำเต็มที่นะคะเนี่ยก็วิ่งไปนะเขาก็เหนื่อยนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่ามีบ่อนไก่ชนอยู่กลางทุ่งนาดูสิทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มมาเยอะแล้วคนที่วิ่งหนีดิฉันอยากรู้วิ่งหนีเนี่ยแล้วรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่มาล่ะไม่เอาแล้วหรอหรือยังทิ้งจ้าค่ะเอาชีวิตก่อนเอาชีวิตก่อนเหรอไม่ถึงตายหรอกครับใจเย็นๆแค่เจ้าหน้าที่จับเขาไม่ถึงขั้นเอาตายหรอกครับกลับมาเถอะทำถึงก็เนี่ยทิ้งไว้เนี่ยสัญญาณไงต้องไปก่อนมาบอกอย่าวิ่งก็ต้องวิ่งแล้วค่ะบ่อนไก่ชนที่อยู่กลางทุ่งนาค่ะหมู่ที่8ตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่ามีการลักลอบเล่นพนันไก่ชนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสียงจะดังเป็นพิเศษจะเฮจะฮ่าจะฮือดังเป็นพิเศษเลยนอกเหนือจากที่เขาวิ่งวิ่งกันสุภัสราชิสาเชื่อไหมไก่มันยังชนอยู่เลยนะเอาจริงๆมันไม่รู้นี่เออมันนึกว่าเปลี่ยนคนเชียร์พับๆสักพักไอ้พวกที่ตีไก่นะวิ่งไปใช่ไหมไก่มันยังชนอยู่เลยเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปนะโอ้โหมันยังชนไม่เลิกลาเลยก็มันสารเนี่ยๆๆคุณดูนะช่วงมันจะตีกันอยู่เลยช่วงเวลามันยังไม่หมดยกไงแล้วไม่มีใครไปจับมันนะคะเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมาจับแยกเจ้าหน้าที่ต้องมาจับแยกเจ้าของก็ไม่รู้ไปไหนแล้วลูกเนาะน้องไก่เนาะอ้าวพอได้รับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องวางแผนเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปเจอนี่แหละค่ะนักพนันเป็นร้อยเลยค่ะสรุปจับได้43คนนะคะยึดไก่ชนไว้เป็นของกลางได้10ตัวจากนั้นนำตัวนักพนันพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระนวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแต่ว่าดิฉันอันนี้เป็นคำถามเฉยๆนะที่ฉันอยากทราบเลยนะเป็นการส่วนตัวเวลาที่ไปจับนักพนันแบบนี้โอเคนักพนันเนี่ยก็มีตัวตนนะก็เสียค่าปรับอะไรไปแต่ไก่ชนเนี่ยไปเป็นของกลางแล้วไปไหนต่ออ๋ออยู่กับตำรวจอะไรครับไม่ใช่เขาต้องมีการจับเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานก็ว่าไปเป็นของกลางแต่ผมก็คงไม่ได้ไว้ที่ทางสภ.หรอกมั้งแต่ก็คงจะต้องคืนไปสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเป็นสัตว์เลี้ยงนะก็ไม่สุดท้ายคงไม่ลงหม้อด้วยค่ะพี่ดาวเป็นคำโดนอีกข้อหาพรบ.คุ้มครองสัตว์ด้วยเลยเป็นคำถามในเฉยๆนะถ้าใครดูก็เข้ามาตอบหน่อยแล้วกันนะในแฟนเพจนะคะเอาก็ว่ากันไปเรื่องของวิถีแต่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องอ่ะส่วนเรื่องนี้ลิงมันหลุดมาเป็นลิงที่ฝึกเอาไว้เก็บมะพร้าวครับโอ้โหพอหลุดมาชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ก็ช่วยกันจับไม่ได้หรอกต้องให้เจ้าของมาจับแต่สุดท้ายเจ้าของขนาดมาจับยังโดนกัดเลยครับ
มันยังดื้อเลยเจ้าของแท้ๆเอาจริงๆผมจะบอกให้เจ้าทองคุณจริงมันเป็นลิงน่ารักนะแล้วเจ้าของเขาก็ดูแลมันดีมันก็มีหน้าที่ก็คือในการขึ้นไปเก็บมะพร้าวแต่วันนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันงอนอะไรเจ้าของหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันหลุดมาชาวบ้านก็ช่วยจับแต่จับยังไงก็จับไม่ได้เข้าใจมันไม่ไว้ใจเขาหรอกยกไว้แต่เจ้าของไอ้ลิงตัวนี้มันชื่อว่าทองพูนเป็นลิงกังอายุ8ขวบของคุณคณิษฐาชัยนรงค์ชาวบ้านบ้านบางมะรวนตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคือคุณคณิษฐามาแล้วนะพยายามเกลี้ยกล่อมคุยกับมันด้วยนะนี่ๆๆทองพูนอูเอ้ยเรียกกล่อมเรียกกล่อมกลับบ้านเถอะของกินเยอะแยะเลยลูกนั่นแหละครับและอย่างในคลิปที่เราได้ยินน่ะเหมือนคนที่เขาถ่ายคลิปเขาพูดไปว่าหรือมันงอนที่ไม่ได้กินนมทองพูนตัวนี้มันคงอยากกินนมเปรี้ยวนะไม่รู้เหมือนกันทำไมลิงมันถึงโปรดปรานนมเปรี้ยวขนาดนี้สุดท้ายจับได้นะแต่กว่าจะจับได้ไม่ง่ายครับเพราะตอนที่จับเห็นไหมค่ะตัวมันก็คงเกลี้ยกล่อมอยู่พอควรแล้วมันในช่วงที่ชุลมุนกับคุณเจ้าของเนี่ยนะกัดแขนไปด้วยนะกัดไปเหมือนกันนะแต่ได้แผลนิดเดียวเพราะคุณเจ้าของเขาพูดเองพี่คณิษฐาแกบอกว่าตอนมันงับอ่ะมันยั้งมันไม่ถึงขั้นแบบเอาฝังเขี้ยวลงไปอ่ะมันงับให้รู้ว่ามันยังไม่พอใจอยู่อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมสุดท้ายจับไปได้แบบนี้เอางี้แล้วกันก็เป็นกำลังใจให้พี่นะดูแลลิงดีๆแล้วกันเวลาหลุดมาแบบนี้คนอื่นก็เป็นห่วงไงอันนี้คือตอนที่เขาจับเอาไว้นะคือก็ต้องล็อกตัวมันให้แน่นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีอุปกรณ์เองนะเป็นเชือกที่แบบร้อยไว้กับตัวท่ออะไรเงี้ยเพื่อดันให้ลิงมันออกเพราะบางทีอยู่ในจังหวะที่อารมณ์ไม่ได้แล้วก็นี่ที่ผมบอกตรงข้อมือของคุณพี่คณิษฐาได้แผลนิดหน่อยแต่บอกว่าโอเคละไปฉีดยาเรียบร้อยสบายใจได้โอ้ยบางทีดูแลลิงมันก็ต้องนิดนึงนะใช่ไม่ว่าจะสิงสาราสัตว์แบบไหนอ่ะค่ะมันก็อันตรายทั้งนั้นเลยแล้วคืออารมณ์ของมันนะบางทีเราตามมันไม่ถูกอ่ะไม่รู้เลี้ยงแมวอ่ะจริงอันนี้เคยโดนนะตัวเลยเลี้ยงแมวเนี่ยแมวเราก็ไม่รู้อารมณ์มันเนี่ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูอยู่ตรงไหนวะหลักฐานไหนสิเนี่ยโดนแบบเป็นทางยาวงี้เลยวันนั้นเลือดพุ่งเลยเลือดชั่วผมออกเยอะมากวันนั้นดีแล้วล่ะถ้างั้นเนี่ยออกแล้วทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆค่ะบอกได้มาเตือนกันว่าบางทีมันอาจจะรักเราแต่บางทีเราก็ต้องดูแลมันดีๆแล้วต้องระวังดูแลอารมณ์มันด้วยใช่ค่ะเตือนกันด้วยความหวังดีจากคุณชนะอันนี้ก็ขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะร้านหมูกระทะนะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอาอุปกรณ์ไปทานที่บ้านแล้วเขาก็มาตั้งคืนหน้าบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมระวังของหายนะล่าสุดเนี่ยจอมโจรหมูกระทะออกอาละวาดแล้วค่ะเอาละสิเป็นเรื่องเป็นราวหลักฐานเนี่ยชัดเจนค่ะเป็นคลิปจากวงจรปิดอยู่หน้าร้านซ่อมรถยนต์ในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองลักษณะคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนถือถุงหูหิ้วมามาปุ๊บเนี่ยค่ะสะบัดถุงเลยแล้วก็ขโมยกระทะหมูกระทะค่ะที่วางอยู่หน้าร้านซ่อมรถเนี่ยขโมยกระทะใช่หมูกระทะคือเหมือนเวลาเราซื้อหมูกระทะไปบ้านเราไม่มีหมูกระทะเราก็สั่งเขาว่าเอากระทะมาให้ด้วยนะเอาเป็นเซตมาใช่เวลาทานเสร็จแล้วก็วางไว้คืนใช่แล้วร้านก็มาเก็บกรณีนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านมาเก็บเป็นคนร้ายมาเก็บหมูกระทะไปเวรกรรมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น31สิงหาคมนี้เองนะคะนักข่าวของเราเลยตามต่อไปคุยกับนายรัชตะยาคำอายุ27ปีเจ้าของร้านหมูกระทะคือบอกว่าอย่างนี้ที่ร้านเนี่ยมีบริการเดลิเวอรี่ส่งหมูกระทะพร้อมเตาถึงบ้านลูกค้าค่ะให้ทานกันเต็มที่อิ่มหนำสำราญทานเหมือนอยู่ที่ร้านเลยคุณลูกค้าครับทานเสร็จเดี๋ยวเช้าอีกวันพนักงานร้านของเราก็จะขี่รถไล่เก็บแล้วก็ทำความสะอาดนะคะแต่ปรากฏว่าพอลูกค้าทานไปข้ามคืนวันที่31ใช่ไหมครับวันที่1กันยายนลูกน้องจะไปเก็บเตาที่ร้านเดิมที่ลูกค้าสั่งไปเฮ้ยทำไมเหลือแต่เตาอ่ะกระทะไปไหนนะพอไปถามกับช่างร้านซ่อมรถร้านเขาก็บอกผมคืนแล้ววางไว้หน้าร้านเอาเมื่อคืนกินเสร็จก็อุปกรณ์วางไว้หน้าร้านเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำไงก็ปกติผู้คนก็มาเก็บตอนเช้าไม่ใช่เหรอผมไม่รู้นะว่าหายไปได้ยังไงทางร้านซ่อมรถเจ้าของร้านเขาก็บอกแบบนั้นก็เลยตรวจสอบวงจรปิดแล้วกันก็เลยถึงได้รู้ไงว่ามีจอมโจรหมูกระทะมาขโมยไปลักษณะก็คือว่ามีคนร้ายเนี่ยนะคะขี่มอไซค์มาเอาไปถึง4ใบเลยนะ4ใบเหรอเพื่อนเยอะเหรอต้องออกไปเยอะขนาดนั้นนายรัชตาเจ้าของร้านบอกเปิดร้านมาแค่3เดือนเองก็ไม่คิดว่าแค่หมูกระทะแล้วแค่กระทะน่ะจะขโมยเอาไปทำไมแล้วคือสภาพคือก
กะนะยังไม่ได้ล้างแล้วถ้าจะเอาไปขายก็คงขายไม่กี่บาทหรอกแต่เดฟก็ตามนายรัชตาบอกนำคลิปเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.บ้านฉางแล้วแล้วอยากจะฝากบอกคุณจอมโจรทั้งหลายนะบอกว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนใจอยากจะเอากระทะหมูกระทะมาคืนเนี่ยเขาก็จะให้อภัยแล้วจะคิดซะว่าแค่ยืมไปกินแค่ยืมมาไปใช้แต่ถ้าหากว่าไม่มาคืนแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องอันนี้ฝากบอกกันตรงนี้เลยก็ดีนะคะให้ตำรวจเขาจับให้ได้เพราะเท่าที่ดูจากพฤติการพฤติกรรมไม่น่าจะเอาไปกินหมูกระทะหรอกเอาไปนู่นร้านของเก่าแน่นอนมันอาจจะได้เงินไม่เยอะแต่ถ้ามันรวมเยอะๆขึ้นมาอ่ะมันก็ได้เป็นเงินก้อนนึงอยู่นะทําหลายที่ได้หลายกระทะก็ต้องฝากพวกเราบรรดาคนรับซื้อของเก่าอันนี้ต้องระแวดระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับค่ะคุณผู้ชมครับฝนที่มาช่วงนี้บางทีก็มาพร้อมกับลมแรงๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะลมมาพัดร้านเขาเนี่ยลักษณะเป็นเพิงริมทางอ่ะปลิวเลยคุณผู้ชมยกร้านไปอย่างนี้เลยอ่ะก็ได้แต่ยืนดูไม่รู้จะรั้งไม่รู้จะยื้อยังไงแล้วอ่ะเพราะตอนแรกก็พยายามดึงนะพยายามดึงอยู่เหมือนกันแต่มันสุดจริงๆอ่ะค่ะด้วยความแรงของลมมันทำให้หลังคาน่ะมันปลิวตีลังกาไปไม่ได้ไปไหนไกลหรอกมันอยู่ข้างๆแต่มันก็ได้รับความเสียหายทั้งร้านแบบนี้นะคะแต่ถือว่าเคราะห์ดีนะครอบครัวเขาเนี่ยพ่อแม่ลูกไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะเอาเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของ29สิงหาคมที่ผ่านมาที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ไปคุยกับเจ้าของร้านผู้หญิงที่สวมเสื้อยืดสีฟ้าเนี่ยค่ะคุณพรจิราปกาลนันอายุ42ปีบอกว่าวันนั้นเปิดร้านเหมือนตามปกติจู่ๆเมฆมันก่อตัวแล้วหลังจากนั้นฝนยังไม่ตกแต่ลมมาก่อนค่ะพัดมาเลย10นาทีเท่านั้นตอนแรกก็เอาลมมาแล้วก็เตรียมรับมืออยู่เหมือนกันแหละพยายามรับมือนะคะพอลมมันแรงขึ้นก็พยายามเอามือเนี่ยดึงรั้งเอาไว้แต่มันก็ไม่อยู่อะค่ะปลิวตีลังกาหมุนติ้วๆไปเลยดูสิคือทางร้านผมว่าก็ไม่ใช่เบาๆนะถังแก๊สนั่นปลิวเลยนะเห็นใช่เห็นไหมถังแก๊สแบบโอ้โหลักษณะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้เธอกับสามีและลูกช่วยกันรั้งแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะร้านก็ปลิวไปแบบนี้แต่เธอก็บอกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและถามว่าช่วงนั้นมีลูกค้าอยู่ไหมลูกค้าได้รับบาดเจ็บไหมเธอบอกว่าช่วงนั้นไม่มีลูกค้าเข้าพอดีเหมือนกันนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีแต่เข้าของในร้านนี่แหละที่ได้รับความเสียหายเธอก็บอกก็ต้องล้วงกระเป๋าเอาเงินจ่ายซ่อมร้านอีกหลังคาก็ต้องทำใหม่คือลักษณะมันต้องทำใหม่จริงๆนะคุณผู้ชมที่ดูร้านแบบเนี้ยโอ้อะเห็นใจนะคะยังไงก็ให้กำลังใจนะคะค่ะแต่ก็ต้องเตือนอีกเหมือนกันช่วงวันที่3ถึง7กันยายนกรมอุตุบอกว่าจะมีลมฝนอย่างแรงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวตรวจสอบกันหน่อยนะคะเรื่องนี้อัปเดตกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่3ถึง7กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเนี่ยรวมระยองที่พี่ดาวเล่าไปเมื่อครู่ด้วยแล้วยังมีภาคใต้ที่จะได้รับผลกระทบให้ประชาชนเนี่ยให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสาเหตุก็คือมาจากร่องมรสุมจะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยอยู่แล้วเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยส่งผลทำให้ช่วงนี้จะมีฝนหนักขณะที่มีพายุดีเพรสชันจากฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นด้วยแต่พายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมอาจจะทำให้ลมแรงมากขึ้นยังไงเราต้องระวังกันค่ะส่วนเรื่องนี้ฝากเตือนกันนะครับอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมธนาคารกรุงไทยครับที่บอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมมีการแอบอ้างเอาโลโก้ของธนาคารกรุงไทยไปเลยและแอบอ้างว่าปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับท่านได้ประสานงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อตรวจสอบข้อมูลและพบว่าเป็นข้อมูลปลอมจริงๆนะเรื่องนี้อย่าได้หลงเชื่อและทางธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าไม่มีการปล่อยสินเชื่อใดๆผ่านบัญชี TikTokดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์ที่น่าสงสัยถ้าไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจนอย่าไปจิ้มลิงก์ หากสงสัยนะให้เข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสายด่วนของธนาคารเนี่ยก็ขึ้นให้หมายเลขโทรศัพท์ก็ตามนี้นะ หรือจะติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยก็ได้ทุกแห่งนะถ้าเรื่องสินเชื่อผมว่า
ปเจอเจ้าหน้าที่พนักงานที่ธนาคารเลยดีกว่าครับค่ะเอาก่อนหน้านี้นะคะหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10,000 บาทเลยนะคะและบางคนก็บอกอุ๊ยไม่น่าได้แล้วแหละลบแอปพลิเคชันทางรัฐทิ้งไปแล้วแล้วทีนี้มันมีข่าวนึงเกิดขึ้นมาบอกผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัล Wallet สำเร็จแล้วหากลบแอปพลิเคชันทางรัฐจากมือถือจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิทัลเรื่องนี้นะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วและอาจจะมีการลบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะถือว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนการรับสิทธิ์โครงการดิจิทัล Wallet แล้วเรียบร้อยการลบแอปพลิเคชันก็จะทำให้ไม่สามารถรับการแจ้งเตือนข่าวสารจากโครงการได้เท่านั้นเองแต่สิทธิ์การรับเงินยังคงอยู่และถามว่าลงใหม่ได้ไหมก็ได้สิคะคุณก็โหลดมาลงใหม่แล้วก็มีการยืนยันตัวตนใหม่แล้วก็กลับมาใช้ใหม่เท่านี้เองง่ายๆนะคะหลายคนก็มีความกลัวลบไปแล้วไงสุภัสราชิสาหลังจากที่ดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะมันดูแบบจะหมุนหลายคนที่โหลดไปแล้วก็แล้วจะเลยเข้าใจจะหลวดไว้ก็ดีเพราะมันมีอีกหลายช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของทางรัฐเราจะนำเสนอนะค่ะคุณผู้ชมฮะไปหาสนุกกันดีกว่าไปหาระดับตำนานกับวงฮาวายสวัสดีครับพบกับผมพิสิทธิ์เจริญกากุลกับวงฮาวายนะครับเมื่อต้องการจะเซอร์ไพรส์วันเกิดของแฟนแต่ปรากฏว่าเจอของที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าครับก็อุตส่าห์เตรียมเค้กตั้งใจจะเซอร์ไพรส์นะฮะให้กับแฟนนัดแนะกับพนักงานเสิร์ฟดิบดีเลยแต่ถึงเวลาปุ๊บดันเจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าครับเพราะเอาไปส่งผิดโต๊ะให้โต๊ะข้างๆสิอย่างนั้นแหละก็ต้องรีบเรียกกลับมาวางตรงหน้าแฟนให้ทันเวลาคนในร้านก็ใจดีนะร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ให้ซะด้วยเซอร์ไพรส์แบบนี้ทำแฟนใจหายนะครับเกือบจะเสียแฟนซะแล้วตั้งใจจะสั่งกาแฟอเมริกาโน่แต่เกือบจะได้มีดอีโต้มองไกลๆก็นึกว่ารถขายกาแฟตั้งใจจะพุ่งรถไปสั่งแบบ drive through นะฮะนึกเมนูกันไว้หลายอย่างครับแต่พอเข้าไปใกล้ถึงรู้ว่ามันไม่ใช่นะกาแฟไรทูแต่ว่าเป็นร้านลับครับของโรงบริการลับมีดทั่วประเทศทำเอาต้องหักพวงมาลัยเบี่ยงออกในบัดดลเลยพร้อมกับเสียงฮาลั่นรถนะแล้วก็ยังมีเพื่อนขับตามหลังมาติดๆนะจะซื้อกาแฟด้วยเหมือนกันเขาคือลุงแพทครับร้านลับมีดของแท้บริการลับมีดทั่วราชอาณาจักรนะแต่ว่าไม่รับ delivery กาแฟเรื่องนี้กู้ภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเสียอย่างนั้นโอเคภายกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยเหตุฉุกเฉินครับแต่เจอแท็กซี่เบรกกระทันหันทำเอาอาสากู้ภัยในรถกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเสียเองนะหัวทิ่มขมำวิทย์จะต้องยกเลิกภารกิจฮะวนไปส่งกู้ภัยแทนแต่ประสบการณ์สอนมาดีเก็บคองอเข่าทำให้ทุกอย่างปลอดภัยไปต่อได้กู้ภัยประสบภัยปลอดภัยล้วนแต่มีภัยไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับวันนี้วงฮาวายก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับน
ในแต่ละเดือนเนี่ยนอกจากวันที่1วันที่16ที่เรารอคอยแล้วเราก็จะต้องรอวันที่มันตรงกับเลขของเดือนอย่างเช่น9เดือน9 8เดือน8อะไรอย่างงี้เพราะว่าช็อปนี่มันดีจริงๆอ้าวแน่นอนไม่กี่วันและเนี่ย9เดือน9เนี่ยคุณผู้ชมอย่าพลาดนะกรอบแก้มเค้ามีโปรกลับมาอีกแล้วค่ะเอาใจสายช็อปเลยคุณผู้ชมจัดให้ค่ะโปรดี4รสชาติจากฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้ม4รสชาติก็มีปาปริก้าพิซซ่าชีสไข่เค็มที่ติดอกติดใจกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะพร้อมกับน้องใหม่อีก2รสคือต้มยำและรสหม่าล่าบาร์บีคิวจะเต็มความแซ่บแบบแซ่บทำถึงคือของเขานี่อย่างนี้ฮะดีจริงๆเพราะฟองเต้าหู้กรอบกรอบแกล้มเนี่ยนะฮะเป็นขนมขบเคี้ยวที่กินเล่นก็ดีกินดีๆก็มีประโยชน์เพราะประโยชน์จากอะไรฟองเต้าหู้เขามีโปรตีนและคาลเซียมครับเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยฟินเคี้ยวเพลินนะคะแม้ว่าจะผ่านการทอดหลายคนได้ยินคำว่าทอดแล้วอู้กว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 กไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ากรอบแกล้มไม่มีคอเลสเตอรอลไม่อมน้ำมันเพราะเขาผ่านการอบไล่น้ำมันจนหมดเลยและเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วอยู่ในถุงใหญ่อีกทีนะหนึ่งถุงใหญ่มีห้าสุกมี5ถุงหรือมี5ซองเล็กๆอยู่แบบนี้ค่ะชอบรถไหนก็จัดกันไปได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะโปรดี9เดือน9ฟังดีๆฟังชัดๆนะคะว่าเราจะซื้อกันได้แบบไหนฟองเต้าหู้กรอบกรอบแกล้ม3ถุงใหญ่แถมให้อีก1ถุงรวมทั้งหมด4ถุงใหญ่จากปกติ600บาทแต่เราจะซื้อได้เพียงแค่450บาทแล้วเราบอกไปมีกี่รสชาตินะสี่รสชาติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณคละรสได้นะสี่รสชาติคุณชอบแบบไหนหรือจะเอาอย่างละรสชาติก็แล้วแต่ชอบแบบเข้มข้นหรือชอบความเผ็ดจัดก็จัดไปซื้อได้ทางไหนออนไลน์นะครับ Shopee และ Lazadaแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยคุณผู้ชมโปรโมชั่นนะคะย้ำนะโปรโมชั่นนี้นะ3แถม1เนี่ยมีไปจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นและสั่งเฉพาะออนไลน์ Shopee Lazada เท่านั้นถ้าชอบก็จัดไม่ต้องประหยัดให้ขัดใจสั่งไปเลย รีบสั่งรีบสั่งนะคะ เป็นโปรดีโปรเด็ดจริงๆนะคะ3แถม1 450บาทเท่านั้นรีบๆหน่อยนะจ๊ะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์กับน้องคนนี้เขาเนี่ยนะไปดูเพนกวินเป็นครั้งแรกดูเฉยๆก็ธรรมดาเกินไปมันต้องทำสิ่งนี้ด้วยสิ่งที่สนับสนุนโดยไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษพรีเมียมซอฟหอมละมุนนุ่มฟู2เท่าช่วยลดขนสัตว์ติดผ้ารับต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดเหมือนเพนกวินเหมือนกันนะฮะวันนี้คุณดูน่ารักเป็นพิเศษแน่นอนค่ะจะพาไปดูความน่ารักของเพนกวินตัวจริงดีกว่าแต่ถ้าจะไปดูธรรมดามันธรรมดาเกินไปจะต้องมีวิธีการดูแบบน้องคนนี้ติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็กสบัดข่าวเด็กมาดูเพนกวินก็ทำท่าเหมือนเพนกวินไปเลยจ้าเอาที่เห็นอยู่น่ะนี่เพนกวินเพนกวินเล่นน้ำที่อยู่ในส่วนจัดแสดงค่ะแล้วสักพักผมเห็นอีกตัวหลุดออกมานี่อันนี้ใช่เพนกวินหรือเปล่าไม่อย่าว่าน้องไม่ใช่เหรอน้องมีนค่ะอายุ2ขวบ3เดือนน้องมีนเนี่ยไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกับครอบครัวครับแล้วถ้าจะไปเดินดูไปยืนดูเฉยๆมันก็ไม่ได้ประสบการณ์นี่น้องมีนนะน้องมีนไม่ใช่แพนกวินนะถ้าอาจจะเหมือนนะคะแต่เป็นการดูที่ทำให้เราเข้าถึงได้อรรถรสได้ความรู้สึกเหมือนที่สัตว์เนี่ยมันกำลังเล่นน้ำอยู่ยแล้วเราไปดูมันช่างจินตนาการไงเห็นมันทำท่าแบบไหนก็ลองทำตามเด็กๆเขาน่ารักอ่ะถูกบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าคนที่เห็นในคอมเมนต์กันเยอะบอกอุ๊ยทำเหมือนซะด้วยลูกน่ารักจังเลยจับใส่ตู้เลยไหมจะได้ไปไหว้ด้วยกันเขาคอมเมนต์น่ารักน่ารักหยอกหยอกตามไปต่อแล้วกันคุณผู้ชมใน TikTok ช่อง bip underscore shop 01ค่ะเด็กๆน่ะเขาโกหกไม่ว่าเป็นนะอันนี้จริงเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็บอกไปเลยค่ะมาน้องคนนี้นะคะคุณแม่ให้เลือกระหว่างไปโรงพยาบาลหรือไปโรงเรียนเขาอยากไปไหนไปฟังน้องครับโรงพยาบาลกับโรงเรียนน้องจะไปที่ไหนมากกว่ากันครับไปโรงพยาบาล ทำไมเล่าโรงพยาบาลทำไม น้องเขาไม่หายทุกทีเนี่ยไม่อยากไปเลยหรอโรงเรียนอะ หรอปล่อยโรงพยาบาลน่ากลัว
วผมก็จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าผมไม่อยากไปโรงเรียนโอ้หนูมีไอใส่ด้วยนะปิดท้ายชัดเจนเป็นหลักฐานว่าจะต้องไปโรงพยาบาลค่ะเอาน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนเนี่ยนะคะคือเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้น้องโอโซนหยุดอยู่ที่บ้านไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สบายจริงๆคุณแม่ก็เลยถามน้องว่าระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลจะไปไหนน้องก็คงคิดในใจแหละถามมาได้แม่ก็ต้องตอบว่าไปโรงพยาบาลน่ะสิถูกหนูเออแล้วก็ตอบไปจริงๆว่าไปโรงพยาบาลสิสรุปแล้วนะคะก็คือไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โรงเรียนนั่นเองนะอ่ะเด็กก็มีเป้าหมายชัดเจนนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้คนเข้ามาคอมเมนต์ลักษณะแซวๆเยอะเลยนะคะหลายคนบอกว่าเลือกได้ดีมากลูกเลือกได้ดีมากเอ้ยไม่ได้เป็นเด็กต้องไปโรงเรียนเนาะไม่ขอให้น้องหายป่วยเร็วๆและหลังจากนั้นก็ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปสนุกสนานกับเพื่อนนะลูกเนาะน้องโอโซนเนาะใครที่อยากไปติดตามความน่ารักของโอโซนติดตามได้ในช่อง TikTok ที่ใช้ชื่อว่า Baby โอโซนค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปกินโจ๊กแสนอร่อยที่นี่ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนี่คือสุดยอดตำนานความอร่อยการันตีมานาน15ปีที่เขาขายกันมาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าวโอ้โหเส้นนี้สวยจังกลับมาในเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปทานโจ๊กซึ่งเป็นร้านของดีเมืองชัยนาทอ้าวร้านนี้ร้าน